วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องเงิน 10,000 บาทที่รัฐบาลหมอไม้ก็ตามกว่างข้าวก็ได้แน่นอนแล้วกับปลายปีนี้นะครับ3เดือนหลังของปีนี้ก็ได้คนละ 10,000 บาทตัวได้ไม่ถูกคนนะครับมันอยู่เหนือนก้อยนี่ก็ไปศึกษาเอาเองเหนือนก้อยนะครับถ้าผมอาจจะอธิบายกล่าวกับคนที่มีเงินควักเกิน 500,000 บาทจะไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าก็พิจารณาจับสิ้นด้วยไม้กับตั้งพิจารณาจับสิ้นด้วยก็คงจะลดจำนวนไปอีกแต่ผู้ที่ได้ก็คือได้โดยเฉพาะผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในนี้ได้แน่นอนคนกลุ่มนี้ได้แน่นอนกับ 10,000 บาทแต่ว่าเอื่อนก้อยสิครับมันก็ให้ใจในหนึ่งอำเภอคือให้ใจในบริเวณหนึ่งอำเภอจำรับประชาชนนั้นให้ใจใจได้ในบริเวณหนึ่งอำเภอแต่ก็กว้างใช่ไหมกับในหนึ่งอำเภอแล้วก็โครงการนี้ก็คงไม่ให้ร้านย่อยๆรับอาชีพเช่นว่าโบมาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทประโยชน์ใกล้ทุ่งชุ่มกันครับคือผู้หาว่าร้านย่อยๆถึงวิธีดูว่าร้านย่อยๆนี่ก็ดูอย่างเลยก็ดูจากเฮิร์นนะครับเฮิร์นมุ่นเวียนแล้วการเสียภาษีแต่ช่วงนี้ก็จะตรวจเก๋เสียภาษีครับไอ้ตัวเฮิร์นมุ่นเวียนเขาไม่ตรวจจริงๆก็ดูว่าถ้าว่าร้านน้อยเสียภาษีเยอะแต่ละปีนี่ก็จะไม่ให้โครงการนี้สำหรับร้านการนี่เมื่อร้านผมกับผมไม่แน่ใจว่าจะมักไปกับมันนี่ป้านหรือไม่ป้านเพราะผมก็เสียภาษีค่อนข้างมากแต่ถ้าร้านเสียภาษีเล็กน้อยก็เขาก็มองว่าใกล้ของได้น้อยก็เป็นร้านเล็กใช่ไหมครับก็ได้ทีนี้ก็ปัญหาก็มันจะเกิดอยู่กันไปจ่ายอื่นนี้กันในเมื่อไอ้ที่ก็ให้กับร้านเล็กๆต่างนั้นใช่ไหมครับถึงร้านเล็กๆของก็มันก็มีน้อยก็ไปเชิญก็มันก็ไม่ได้ตามต้องการคือผู้ไปเชิญไม่ได้ตามต้องการก็ผมก็คิดว่าคงจะมีคนโกงกันอีกวิธีโกงก็คือไปแลกเอาเงินสดนั้นจะแลกกันอย่างไรก็รู้กับว่าคนบ้านเรานี่จะลาดกันต่างร้านค้าเล็กๆเนี่ยจะลาดก็ว่าวิธีกันได้แล้วครับแต่ปัญหาไม่ใช่เกิดที่ประชาชนนะประชาชนอย่างไรเขาก็จะให้หมดเลยกับเงิน 10,000 แต่ร้านค้าที่ครับมันจะเกิดปัญหาในต้นว่าก้าจะปรับโครงบางคนว่าก้าจะปรับโครงอย่างเอ้ยตามเดี๋ยวผมกว่างข้าวมากะคือพอลูกก้าเอามาใช้แล้วลูกก้าด้วยย่อยกระจายหมดในเบิ้ลต้องไปหมดกระจายอ่อนกลั่นก็เพราะว่าได้อึ้นจากลูกก้าแล้วพอด่านก้าได้อึ้นจากลูกก้าแล้วไม่สามารถเอาไปซื้อกล้องนอกอำเภอได้อึ้นนี่มันเป็นอึ้นเป็นอึ้นกล้องมันย้อยปลูกเกมก็เป็นปลูกเกมที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาปลูกเกมมาเลยก็ยังไม่จัดจีนที่ตัวจะรู้ว่าไม่ใช่เป็นอื่นชดนะมันเป็นอื่นไอ้ที่อยู่ในปลูกเกมเอาไปเราไปอุ้นให้มาเจอสินค้าประหนกนี่ไม่ได้เอาไปอุ้นให้เอาไปจ่ายตัวเปยเหมือนเราจ่ายเอื้อมตัวชักทำไม่ได้ต้องเอาอื่นเนี่ยแต่ว่าลูกกาเอาไว้อื่นใน 10,000 บาทมาซื้อกล้องที่ร้านขนาดเล็กแล้วร้านก็เลยก็ต้องไปซื้อกล้องที่ร้านขนาดเล็กอีกที่นึงแล้วเอามา9ร้านมั้ยก็พูดได้ว่าร้านเล็กก็ให้กล้องให้ประชาชนแล้วต้องเอาเอิ้นตีเนี้ยไอ้ตีได้เนี้ยไปซื้อกล้องอีกครั้งนึงจากร้านเล็กๆตีระดับเดียวกันมาใกล้อีกถึงจุดนี้เลยกับต้นไปซื้อนี่มันก็ร้านเล็กๆก็ใกล้แต่ก็ก็ใกล้มาเป้งเลยกับเราก็ว่าใกล้เอากำไรกล้องใช่ไหมตีนี้ถึงเราไอ้ตีใกล้ไอ้โลกาต่างเล็กเลี้ยวไอ้ตีได้เบี้ยเบื้อนี้มันก็เราก็เอากำไรเลี้ยวแล้วกับถึงร้านก้าระดับเดียวกันระดับหลังในหมู่บ้านนี่ก็มันเอากำไรเหมือนกันรู้ใช่ไหมทีนี้พอเราใกล้แล้วสมมติว่าเราได้กำไรเร็วนะรวยสมมติว่าไอ้อื่นเบอร์นั้นจะจำนวนถึงได้มาซื้อร้านเราแล้วร้านเล็กกันเราได้กำไรรวยถึงพอเราเอาไอ้อื่นนี้ไปซื้อที่ร้านอื่นอีกพออื่นนี่มาซื้อร้านอื่นนี้ก็ร้านนู้นเอากำไรรวยหนึ่งแล้วก็พักแล้วเราไม่ได้เลยเลยกับเราไม่ได้เลยก็มันก็ตุ้นอย่างเท่าเดิมเรากำไรที่เราได้ก็เราพาไปให้ร้านอื่นเลยอีกหรือร้านที่เราเอาไอ้เรื่องในโปรแกรมนี้ไปซื้อใช่ไหมก็เราไม่ได้ได้เลยจนนี้แต่มาจำทั้งเกิดใกล้กล้องเอากำไรไม่ตาว่าเราคาดตุนถ้าเราใกล้โต๊ะว่าร้านอื่นเราคาดตุนก็พูดง่ายเป็นร้านบล็อกติดตำไรร้านค้าเล็กๆกันชัดๆนะครับไม่ได้กำไรพอไม่ได้กำไรแล้ว
ทีนี้สมมติเราไม่ได้กําไรแล้วเราก็ไปซื้อของจากร้านเล็กมาก้าร้านเราก้าเราก็เอามาใกล้ต้องใกล้สินค้านี่หมดก่อนกับไอ้เดี๋ยวไปซื้อจากร้านอื่นนั้นไอ้เดี๋ยวซื้อเบิ่นต้องใกล้หมดก่อนพอใกล้สินค้านี่หมดแล้วก็อื่นก็มาก้าระบบไม่ใช่มั้ยก็มาก้าระบบไม่แล้วเรียบร้อยลูกก้ามาซื้อครั้งที่2ก็เนี่ยขึ้นครั้งที่2เนี่ยเปลเป็นอื่นชดได้นี่ขึ้นครั้งที่ครั้งที่ช่องเนี่ยสามารถเปลเป็นอื่นชดได้โดยผ่านโปรแกรมทีนี้พอเป็นอื่นชดเราสามารถไปซื้อของที่ไหนก็ได้คือย้ำว่าสามารถเราสามารถซื้อของนี่ก็ได้แต่มันก็มองแล้วมันก็มาอยากที่กันต้นเล็กที่กับกันต้นเล็กเกินกว่าก็นี่ว่านี่สมมติว่าร้านผมนะถ้าสมมติว่าผมได้โครงการใช่ไหมผมได้โครงการผมใกล้เก้าจานผมใกล้เก้าจานถึงเก้าจานนี่ผมจะลงทุนกับเก้าเส้นรู้ๆจะมาร้านใกล้เก้าเส้นร้านใกล้เก้าจานเมื่อไหร่ผมก็ลงทุนลักเส้นร้านใกล้เก้าจานลงทุนลักเส้นต่างนั้นบางที่เกินเส้นก็มีนะครับเกินลักเส้นก็มีทีนี้ก็นี่ผมเก้าจานทีนี้ลูกค้าต่างไล่ชวนกันมาที่ร้านผมมาเจอเก้าจานสมมุตินะเอาเงินที่ได้บ้านไอ้มาคุณเบิ้นมาเจอข้าวจานกันคุณเบิ้นบาทกันสมมติว่าลูกค้าเจอไปจักห้าเบิ้นนะวันเล็กที่เบิ้นโครงการพอลูกค้าเจอห้าเบิ้นกับผมก็ได้เงินจากลูกค้านี่ฮะอยู่ในโปรแกรมผมแล้วผมก็ตามอีกทีนี้พอจานผมในร้านหมดนั้นซึ่งเบียร์ช็อตกับผมไม่ได้รับผมได้รับเบียร์อยู่โปรแกรมตอนผมนี่ไปซื้อข้าวจานออกมาข้าวร้านไม่เงินกับแล้วผมไม่ต้องไปเตี่ยวเก็บซ่านเลยก็ไปเตี่ยวเก็บซ่านตามร้านเล็กๆนั้นซึ่งอีกอย่างร้านผมก็จ่ายซ่านราคาถูกราคาซ่านผมใกล้ตัวนี้มันใกล้ถูกทีนี้สมมติว่าผมใกล้ไปแล้วว่าใกล้ไปแล้ว5เบิ้นซ่านพอด้านผมไปซื้อซ่านไม่มาเข้าร้านล่ะผมไปเตี่ยวเก็บซ่านที่ร้านเล็กๆก็ใกล้เป็งว่าผมก็แค่นี้ผมก็ตุ้นแล้วกับผมก็ตุ้นแล้วเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยคือจะรู้ว่าร้านเสี่ยงต่อการกัดตุ้นแล้วกับประชาชนนี่ไม่กล้าตุนเลยกับได้กับได้แต่ร้านเสี่ยงกล้าตุนทีนี้การทำการค้ากล้าตุนมันไม่ค่อยก่อยทำใช่ไหมครับว่างว่าคงกล้าเฉยนะนี่ยกกันนี่เคสของร้านผมจะไปซื้อหน่อยแล้วก้าวซ่านแต่ว่าราคามันไอ้ที่ราคาไม่ชุ่งแต่ผมไปเจอก้าวซ่านจากประโนกหรือช่างจากหลวงจี้มาครับผมไปช่างซื้อไม่ได้เปล่าเอ้ยนี่มันไม่สามารถโอ้ไปเจอประโนกได้มันต้องก้าวว่าจะว่าโรงจี้บางโรงหรือร้านข้าวสั้นเยอะๆเยอะๆก็ข้าวโครงการนี้ไม่ได้ใช่ไหมพวกข้าวโครงการนี้ไม่ได้ก็เราก็ไม่สามารถไปเจอสั้นก็ได้ตีเอามาใกล้รบช่องไอ้ลูกค้าตั้งพอเราไปเดี๋ยวเก็บตามร้านจ้ำเล็กๆก็หลังร้านก็ไม่ใหญ่ดูโต๊ะก็นะมีสั้นเกยี่สิบชอบบางร้านก็สิบชอบแล้วผมไม่เก็บกันย้ำเมื่อถึงสมมติว่าจานอาเบิ้ลบาทผมต้องเตี่ยวเก็บไอ้เก็บพอเก็บได้ป่ะรถเตี่ยวชื่อเตี่ยวเก็บนี่แต่ปัญหาราคามันสูงนี่ครับเพราะว่าเขาเป็นร้านค้ารายเล็กเขาก็ซื้อมาต้นทุนสูงมาแล้วก็มาบวกอีกช่วงก็จะรูปแล้วกับผมได้ข้าวจานราคาสูงมาแล้วผมจะเอามาค้าอย่างไรนะครับมันตับต่ำไล่ระบบก็ผมเลยถึงถ้าผมเอามาค้าผมซื้อราคาสูงเอามาค้าราคาสูงต่อไปคนมันจะเล่งโตเลยว่าร้านพูนปรางเจยใกล้ชั้นเพลงมันเป็นเจนีใช่ไหมถึงผมก็ไม่ยอมทำใช่ไหมทำไปมันผมต้องให้คนผูดร้านพูนปรางเจยใกล้ชั้นทุกผมต้องเอาไอ้ที่ใกล้ชั้นในทุกตัวผมพอได้กำไรบางเนี่ยเป็นเจนีถึงจะรูปเร็วนี่โครงการนี้นี่ผมก็ยังไม่ชัดเจนไหวจะมักหรือไม่จะมักเพราะผมเละแล้วถึงถ้าจะมักไปก็เราไม่สามารถทำได้มันทำไม่ได้ในต้นว่าเราขาดทุนซึ่งการค้าที่ค้าตุ้นอย่าลืมว่าค่ายชาติเราตกเบรกตกตุ้นตกยกมันนักถ้าปวดตั้มแล้วไม่ได้เลยไม่ได้กำไรแล้วเราจะตั้มไปทำไมล่ะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาตกอยู่ที่ร้านค้ากับโครงการเนี่ยร้านค้าจะตั้มยากทีนี้ข้องเอิญก็เช่นกันยกตัวอย่างร้านผมนะครับผมจะซื้อข้องคราวละหมากหมากซื้อข้องกล้าละหมากหมากก็เลยได้ช่วงลดได้ข้องเทมบางกับผมมาได้เอาหมากค่ายเอากำไรเพราะว่าเราซื้อมาตอนตุ่นต่ำเราก็ค่ายราคาถูกแต่เมื่อเทียบแล้วก็ยังได้กำไรเหมือนตบก้นนี่ก็ซื้อมาราคาสูงแล้วก็เอามาค่ายบวกสูงอีกยังได้กำไรต่างกันคือผู้ใดว่าร้านที่ก็ซื้อของเล็กน้อยก็จะได้มาราคาสูงว่าผมแต่ก็มาบวกแล้วก็ได้กำไรจะเรียกว่าจีน่าบาทชัวร์จีน่าบาททีนี้ผมเองก็ซื้อมาถูก
ซื้อเยอะกับพวกเงาออกมาใกล้ตู้กับพวกกระไดจีน่าบาทนะกับกำไรได้จีน่าบาทแต่ผมมาจวงล่างตั้งกับข้าวโครงการนี้ปกก้นมาเจอก้อนในร้านมดบอกมันมดเนี่ยกับผมก็เจอดับเงินเบิ้ลกับมดบางคนก็เจอไปใกล้ใช่ไหมกับมันก็เจอก้อนนี้ไปใกล้อีกครั้งแล้วจะไม่ดัดการด้วยกันมุ่นเวียนกันกับผมก็เจอก้อนผมมดผมไปเจอครั้งที่ช่องมันผมวานะครับกับผมต้องไปเจอก้อนที่อากาศช่วงเลยอะไรกันไปเจอก้อนอากาศช่วงตึ้งผมเหนียวมาใกล้ทุกกับผมทำไม่ได้ใช่ไหมกันผมใกล้ทุกผมกาตุนก็เลยกันผมใกล้อากาศช่วงกับผมก็เสียเจอร้านเพราะผมใกล้อากาศช่วงไม่ได้ผมเสียเจอร้านตึ้งเลยก็ไม่จะมาตั้มได้ไม่จะมาสนองโครงการให้รัดได้เพราะว่ามันเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนอยู่ทุกวันเป็นการบิดเบือนถึงทำให้ร้านค้าบริหารอยากมากนะครับทีนี้ไอ้นี่ยกย่างร้านผมมีทุนอยู่บ้างแล้วถ้าสมมติว่าร้านเล็กๆแล้วกับปกก้นมาเจอก้อนวันไม่ปกวันง่ายเดียวก็เจอหมดทั้งร้านกับปลอื่นเบิ้นมาแต่เสียก้นกับหมดแล้วก้อนในร้านปอเจอก้อนร้านหมดทีนี้เราเอาเอิ้นเนี้ยไปเจอก้อนในตรงตลาดร้านย่อยๆก็ไม่ได้เอิ้นในเทวาโลกามาเจอบ้านโปรเกมันตึ้งแต่เราต้องไปหาร้านที่ก้าวรวมโครงการในอำเภอไปเจอก้อนทีนี้ร้านที่ก้าวรวมต้องเป็นร้านเล็กๆตึ้งก็รู้อยู่กับร้านเล็กๆกับมันก็เหมือนกันตึ้งลำบากไปแย่งกันเจอก้อนกันมั่วมดดินี่ไปแย่งกันเจอก้อนเผื่อจะหัวเอิ้นส่วนนี้เป็นอื่นชดแล้วไปเจอมันในกลางต่อเผยตีนมันลำบากกับกันร้านระดับเดียวกันแล้วไปเจอก้องร้านระดับเดียวกันมาใกล้นี่มันทำยากนะครับถ้าว่าคนที่ไม่ค้านี่ไม่รู้คนที่ไม่ค้าก็คิดว่ามันทำไม่ยากก็ไม่ยากเลยเจอไปใหญ่ชุนมาเจอร้านนายโก้แล้วนายโก้ก็ไปเจอร้านนายโก้นายโก้ก็เวียนมาเจอร้านนายโก้นายโก้เวียนไปเวียนมาพูดมันนายแต่ต้นทำมันทำยากปลอมมันไปมีพ้นเสียเรื่องกำเริ่ยกับมันไม่ได้เรื่อยทั้งเวียนแบบนี้ตั้งเลยตั้งการก้าไม่ได้กำเริ่ยแล้วทำไม่ละครับเนี่ยก็ไอ้ร้านก้าคิดสักนิดนะครับจุดนี้ก้อนนี้จะมักไอ้เมื่อไปจ่ายจนจะมักไปเลยกับดีได้เต็มร้อยเตวะร้านก้าเลยกับเชียงกาตุนตั้งยังไม่รู้ที่ว่าโครงการนี้เขาเก็บภาษีเท่าใดอีกทีนี้สมมติว่ากำเริ่ยก็ไม่ได้แล้วตึ้งมาโดนปาดซี่ก็ไม่อีกก็ตุ้นตึ้งก้นกับให้พิจารณากันดูนะครับคลิปนี้ก็จบกับ